สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่26สิงหาคมปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อบอกว่าปฏิรูปนักการเมืองเริ่มต้นเสียงเรียกร้องปฏิรูปตำรวจเนี่ยดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเลยเพราะว่าทุกครั้งที่มีเสียงเรียกร้องเช่นนี้แสดงว่ามีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นในวงการตำรวจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งบางทีมันก็เหมือนกับปัญหาเส้นผมบางภูเขานี่แหละครับเพราะว่าเราไม่แก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันถ้าว่ากันตามข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับทุกรัฐบาลที่ผ่านมารวมทั้งรัฐบาลปัจจุบันไม่ได้มีความพยายามมากพอที่จะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นปัญหารากเหง้าของปัญหาอื่นๆเลยไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันหรือว่า CPI Corruption Perception Index ซึ่งจัดอันดับการโกงทั่วโลกเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงอาการดื้อยาในประเทศไทยว่าอยู่ในลำดับที่เลวร้ายเสมอมาแต่กลับไม่มีผู้นำประเทศยุคไหนลุกขึ้นมาแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะครับหรือว่าลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วก็คงเส้นคงวาผู้กินกับโจ้หรือปฏิรูปตำรวจล้วนแต่เป็นปัญหารองนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าปฏิรูปตำรวจคือการล้างบางตำรวจชั่วมันอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดเพราะว่าตำรวจไม่ใช่ห่วงโซ่สูงสุดของวงจรคอร์รัปชันภายใต้ระบอบอุปถัมภ์นะครับและหลายปัญหาของตำรวจไม่สามารถแก้ไขได้โดยการปฏิรูปตำรวจเนื่องจากบางกรณีเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่ว่าการปฏิรูปตำรวจจำเป็นต้องดำเนินการเช่นกันกับภายใต้การปฏิรูปการปราบปรามการคอร์รัปชันที่จับต้องเป็นจริงได้หลายประเทศมีการวางระบบตำรวจที่มีประสิทธิภาพและไทยเองก็พยายามจะล่อเข้ามาเพราะคิดว่าถ้าหากทำตามแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดจากตำรวจมันจะหมดไปถือว่ายังมองการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไม่ตรงจุดนะครับยกตัวอย่างที่อเมริกาจะมีโครงสร้างตำรวจที่นับว่ายอดเยี่ยมซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะว่ามีการกระจายอำนาจมากที่สุดระบบของรัฐบาลกลางประกอบไปด้วยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและกระทรวงยุติธรรมรวมไปถึง FBI มีหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือว่า DEA มีหน่วยสืบราชการลับบริการตรวจสอบไปรษณีย์เป็นต้นมีหน่วยงานตำรวจและงานสืบสวนอาชญากรรมมีพื้นที่อำนาจกระจายตัวไปทั่ว50รัฐสำนักงานในอำเภอมีพื้นที่หลายพันเขตพร้อมกับกองกำลังตำรวจของเขตกองกำลังตำรวจตามชานเมือง 1,000 แห่งตามด้วยพื้นที่เขตชนบท 20,000 แห่งกองกำลังตำรวจประจำหมู่บ้าน 15,000 แห่งแบ่งไปเป็นตามแผนกตามความชำนาญเฉพาะด้านได้รับการคุ้มครองความเป็นอิสระในการทำงานตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนหรือว่า Civil Service มีสหภาพแรงงานหรือว่า Labor Unit คุ้มครองมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่เรียกว่า Collective Bargainingกับเมืองที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการทำงานหรือว่า condition of work สวัสดิการเงินเดือนแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆของตำรวจเองด้วยการคอร์รัปชันเนี่ยน้อยนะครับแต่ก็ยังมีพบเห็นอยู่กระนั้นก็ตามนะครับวงการตำรวจอเมริกายังคงถูกตั้งคำถามเรื่องการปฏิบัติหน้าที่และมีหลายครั้งนะครับที่ก่อให้เกิดวิกฤตทางสังคมขึ้นมาด้วยซ้ำไปเช่นการเลือกปฏิบัติต่อพลเมืองผิวสีที่โด่งดังเมื่อไม่นานมานี้ก็คือกรณีของจอร์จฟลอยด์นะครับตำรวจผิวขาวเดเร็กโชวินถูกผู้พิพากษาศาลในรัฐมินนิโซตาตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาสังหารจอร์จฟลอยด์ชายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในเมืองมินนิแอโพลิสเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2563เพราะว่าเขาใช้เข่าเนี่ยกดที่คอเป็นเวลานานถึง9นาทีในระหว่างการจับกุมจอร์จฟอยจนเสียชีวิตนะครับถูกศาลตัดสินจำคุก22ปี6เดือนผู้พิพากษาระบุว่าการกระทำของเดเร็กโชวินตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้อำนาจในทางที่ผิด
แม้ว่าอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่มีทั้งอำนาจและความเชื่อใจจากประชาชนรากเหง้าของปัญหานี้ก็คืออคติและความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติที่ฝังรากลึกในสังคมอเมริกันต่อให้มีโครงสร้างตำรวจดีแค่ไหนก็ตามไม่มีทางแก้ปัญหาได้ครับเพราะว่ารากเหง้ามันคือความขัดแย้งเรื่องของผิวสีเอาละทีนี้หันกลับมาที่ประเทศไทยแล้วเรามีปัญหาอีกแบบหนึ่งคือคอร์รัปชันปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในวงการตำรวจแทบจะ 100% เต็มล้วนแต่มีต้นตอมาจากปัญหาคอร์รัปชันทั้งสิ้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าระบบการทำงานของตำรวจในปัจจุบันเนี่ยล้าสมัยเกินไปไม่สามารถที่จะตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันได้สภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.จึงได้สรุปผลการพิจารณาเสนอให้รัฐบาลดำเนินการโอนตำรวจ12หน่วยไปให้กระทรวงทบวงและกรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามหลักสากลต่อมาครับหลังรัฐธรรมนูญปี2560บังคับใช้นะครับได้มีการแต่งตั้งให้พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์เป็นประธานการปฏิรูปตำรวจเสนอรายงานให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเป็นระยะเวลา1ปีตามที่กำหนดแต่ไม่ถูกใจนายกก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งมีคุณมีชัยฤชุพันธ์เนี่ยเป็นประธานจัดทำรายงานการปฏิรูปพร้อมกับร่างพรบตำรวจแห่งชาติขึ้นมาใหม่แล้วก็ร่างพรบการสอบสวนคดีอาญาแต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการนำเข้าสู่สภาเพื่อตราเป็นกฎหมายร่างพรบตำรวจแห่งชาติฉบับล่าสุดนี้ก็มีทั้งหมดเนี่ย173มาตราด้วยกันมีสาระสำคัญนะครับอาทิเช่นกำหนดให้เจ้าพนักงานหลายหน่วยเป็นตำรวจประเภทไม่มียศได้แก่แพทย์พยาบาลงานพิสูจน์หลักฐานงานการศึกษาและโรงเรียนในร้อยตำรวจกำหนดให้มีการจัดทำแผนงานของกองบังคับการตำรวจจังหวัดต้องหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอหัวหน้าสถานีและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการแบ่งสถานีตำรวจออกเป็น3ระดับด้วยกันคือขนาดเล็กขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่การเลื่อนตำแหน่งครั้งแรกต้องขึ้นมาจากขนาดเล็กก่อนและต่อมาอีก2ปีจึงเลื่อนไปขนาดกลางและขนาดใหญ่ตามลำดับให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจหรือว่าคพ.ตร.มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากตำรวจผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแต่งตั้งโยกย้ายรวมทั้งการลงโทษทางวินัยด้วยให้มีคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือว่ากร.ตร.มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของตำรวจทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมในกรณีต่างๆการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งให้กระทำในสายงานเป็นหลักนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3สายงานคือสายบริหารสายอำนวยการสายสอบสวนสายป้องกันอาชญากรรมและก็วิชาชีพเฉพาะกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลให้คะแนนการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ30คะแนนแล้วก็นำไปเป็นคะแนนรวมในการประเมินผลประจำปีใช้เป็นข้อมูลและหลักฐานประกอบการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายประจำปีคำถามคือว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยขี้เหร่ไหมครับมันก็พอใช้ได้นะครับอย่างน้อยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาแบบผู้กินกับโจ้ตราบใดก็ตามที่ไม่มีการแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้ครบวงจรตำรวจรับสวยแล้วส่งนายนายส่งให้นักการเมืองนักการเมืองก็เอาไปเลี้ยงโจรปฏิรูปตำรวจแล้วยังไงล่ะครับมันก็ยังมีคนแบบผู้กินกับโจ้อยู่ดีนี่แหละครับฉะนั้นต้องแก้ไขห่วงโซ่ความเลวที่อยู่เหนือตำรวจให้ได้ด้วยคำถามคือแล้วจะแก้ยังไงเอาอย่างนี้ปฏิรูปตำรวจเนี่ยเอาไว้ก่อนก็ได้ลุยแก้ปัญหาคอร์รัปชันก่อนคำถามคือลุงตู่จะทุบโต๊ะไหมล่ะครับปฏิรูปนักการเมืองก่อนเลยครับ